ำนักงานบัญชีแห่งหนึ่งโทรเข้ามาปรึกษาค่ะเขาบอกว่ามีลูกค้าของเขาเนี่ยมาจ้างเขาทำบัญชีแล้วก็โดนสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังซึ่งสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังเนี่ยสรรพากรเนี่ยเรียกขอสเตทเมนต์ฟังดีนะฮะอันนี้ยกเคสตัวอย่างให้ฟังนะฮะสรรพากรขอสเตทเมนต์ปรากฏว่าเขาเอาสเตทเมนต์ไปให้สรรพากรดูค่ะแต่เป็นสเตทเมนต์ของบริษัทนะกิจการค่ะไม่ค่อยเดินบัญชีในสเตทเมนต์เลยเป็นของบริษัทนะไม่ค่อยมีเงินเข้ามีคนมีเงินออกเลยด้วยความที่ผู้ประกอบการเองหรือบัญชีที่ดูแลอยู่ณก่อนหน้านั้นนะฮะเขามีความเข้าใจผิดโดยตลอดเลยว่าถ้าเอาเงินเข้าไปในสเตทเมนต์ของบริษัทมันจะถูกตรวจสอบง่ายดังนั้นเนี่ยเราหลบรายได้กันเถอะบางส่วนและเราเนี่ยก็ไม่ต้องเอารายได้เนี่ยเข้าไปอยู่ในสเตทเมนต์ของเราเลยนะเวลาจ่ายอะไรเนี่ยก็จ่ายเป็นเงินสดจะได้ตรวจไม่เจอทีนี้พอเอาสเตทเมนต์ไปก็อย่างที่บอกค่ะไม่มีรายการเคลื่อนไหวเลยสรรพากรก็เลยขอสเตทเมนต์ส่วนตัวเท่านั้นแหละค่ะไปเจอที่ส่วนตัวแต่ก็ถูกประเมินภาษีจากส่วนตัวไปหลายล้านบาทเลยสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ LINE ID @yellowtraining ครับ